นักปั่นจักรยานก็จะมาปั่นที่นี่แหละครับเพราะถนนสวยผ่านนาเกลือแป๊บหนึ่งครับแหลมผักเบี้ยครับนาเกลือครับเริ่มเห็นแล้วนะครับนาเกลนี้อบต.แหลมผักเบี้ยนะครับนี่ครับอบต.มีเลือกตั้งด้วยนะครับถึงแล้วนะครับแหลมผักเบี้ยวัดสมุทรโคดมนะครับนี่นะครับวัดสมุทรโคดมแล้วก็แหลมผักเบี้ยครับ
ครับวัดสมุทรโคดมครับแล้วก็ตรงนี้ก็แหลมผักเบี้ยนะครับนี่นะครับคือแหลมผักเบี้ยแหลมผักเบี้ยวัดสมุทรโคดมนะครับเนี่ยครับเริ่มต้นนาเกลือเลยนะครับเนี่ยตรงทางแหลมผักเบี้ยเนี่ยครับจะมีนาเกลือที่ใหญ่พอสมควรเนี่ยนะครับเกลือที่บ้านแหลมนี่ก็จะส่งโรงงานทำน้ำปลาเคยไปส่งถึงพิษณุโลกนะครับโรงงานน้ำปลาที่พิษณุโลกหรือนครสวรรค์สุโขทัยเขาก็เอาไปส่งครับนี่ครับนาเกลือนอกจากนี้ก็เป็นส่วนเอาไปทำฝนเทียมด้วยครับฝนเทียมก็ได้เกลือจากที่นี่นะครับฝนหลวงนะครับได้จากเกลือบ้านแหลมเนี่ยแหละครับทำฝนแล้วก็ทำน้ำปลาใครที่อยู่ภาคเหนือครับกินน้ำปลาก็คือกินเกลือที่บ้านแหลมไปด้วยนะครับนี่นะครับนาเกลือครับนะครับนาเกลือนี่ครับเห็นไหมครับเกลือครับเกลือนาเกลือครับนี่นะครับใครอยากมาดูเกลือก็ที่นี่เลยครับตรงนี้เลยครับเป็นจุดถ่ายรูปที่ดีสุดนะครับเกลือ
ตรงนี้อีกนิดนึงก็จะไปบางแก้วครับจะถึงบางแก้วแล้วนะครับก่อนไปถึงบางแก้วก็ดูเกลือกันไปก่อนนะครับเนี่ยเกลือตรงนี้ก็จะสวยนะครับชมเกลือที่สวยที่สุดครับจุดชมเกลือครับเนี่ยนะครับเกลือ